มาถึงช่วงนี้พบกับหมอลำสาวมากความสามารถที่จะมาพร้อมพลังเสียงลำที่ก้องกังวานว่าแต่พวกเขาเป็นใครมาจากไหนไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับสวัสดีค่ะเชิญ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 ค่ะลบหรือยังคะอ้าวมาหลายท่านเลยมาลูกอย่ามาอีกค่ะเราเป็นตัวแทนจากที่ไหนคะจากโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีมาจากอุบลราชธานีวันนี้มากันหลายสิบชีวิตว่าจะเป็นนักดนตรีหรือว่าน้องๆนี่คือนักร้องนี่คือนางไหนำค่ะนางไหค่ะผู้มีนางไหนำไหคู่ค่ะไหคู่ใช่ไหมคะเวทีนี้ไม่มีความเอียงมีบาลานซ์แน่นอนใช่แล้วแล้วก็น้องน้องนักแสดงนางรำทั้งหมดเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเวทีนี้เป็นของพวกคุณแสดงความเป็นศิลปะวัฒนธรรมให้ได้มากที่สุดความเป็นมอลลัมอยู่ทั้งเวทีนี้พร้อมบ่ค่ะพร้อมค่ะนางเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี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 ค่ะซื้อนางสาวนำทิพย์มหาอินวงปองล่างสว่างศิลป์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงามๆท่านคณะกรรมการค่ะนะคะเป็นผู้ควบคุมวงค่ะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะมาแสดงให้ท่านคณะกรรมการเบิ่งค่ะมื้อนี้เฮามีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคนหนึ่งค่ะมื้อนี้เป็นนั่งไห้ด้วยค่ะสองคนโอ้ค่ะสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแต่แต่บินความป่าเตยโรงเรียนใดบ่มีคู่เป็นกระเทยโรงเรียนนั้นบ่เจริญเด้อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะคุณครูณัฐพัสกรหาสุขนะคะคุณครูผู้ฝึกซ้อมวงปวงลางสว่างศิลป์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องๆที่มาเป็นนักเรียนชั้นอะไรบ้างครับหรือครับเป็นศิษย์เก่าค่ะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันค่ะรวมวงกันค่ะมีผู้ใดแน่คุณครูแนะนำแน่เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นมือโหวตค่ะชื่อน้องเอ็กค่ะชื่อเอ็กค่ะ คนต่อมาค่ะอันนี้เป็นหมอแค้นค่ะคนต่อไปน้องกีตาร์ค่ะตีปงลางค่ะอันนี้เป็นผัวนั่งไห้เองด้วยค่ะเป็นผัวนั่งไห้อันนี้น้องหมูนะครับตำแหน่งอะไรนะคะตีชิงค่ะตีชิงอันนี้อยู่ม.2ค่ะอยู่ม.2คนต่อมานะคะอันนี้ตีฉาบเล็กค่ะหนองเบสนะคะแล้วก็คนต่อมาค่ะอยู่ม.2คือกันหนองบาดค่ะแล้วคนนี้ค่ะเขาเรียกตีลำมานานะคะชื่อน้องต๋อมค่ะแล้วก็คนนี้ค่ะตีกลองหางนะคะชื่อโอชินค่ะตอนนี้นะคะจบไปแล้วนะคะก็เป็นศิษย์เก่าที่เรามาร่วมวงค่ะแล้วก็คนต่อไปนะคะดีดพินค่ะซือปุกเก้นะคะน้องปุกเก้ค่ะคนสุดท้ายน้องโอมนะคะดีดเบสค่ะน้องโอมตอนนี้อยู่ม.2ค่ะนี่คือสมาชิกทั้งหมดของเฮาแล้วก็ยังจะมีน้องๆ นั่งร่ำนำค่ะตั้งมาจากปีแล้วครับวงเฮาวงของเฮานี่ตั้งมาได้หลายปีแล้วค่ะเกือบ10ปีแล้วค่ะล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดค่ะปัจจุบันก็มีงานประกวดเฮาก็พาเด็กหน่อยไปหาประสบการณ์อยู่เรื่อยๆเนาะแม่นค่ะก็พาเด็กหน่อยไปหาประสบการณ์เรื่อยๆค่ะครับผมนั่งไห้บ่ครับ2คนนี่เป็นนั่งไห้ครูค่ะสิเป็นนั่งองค์ก็ได้ค่ะองค์สีเขียวนะคะบ่ได้ว่าเด้อบ่ได้ว่าจ้าเป็นหยังขึ้นมาเวทีนี่ครับผมก่อนอื่นเลยนะคะต้องเกริ่นนําก่อนว่าน้องนามทิพย์มหาอินนั่นนะคะเป็นนักร้องประจําวงปงล่างสว่างศิลป์นะคะเป็นนักร้องนะคะที่โด่งดังอยู่ใน YouTube นะคะก็คือเพลงตังไหวเล็กเก้ค่ะซึ่งในมื้อนี้การสิได้มาฮ้องให้ทั้งท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้รับชมรับฟังนะคะตังไหวเล็กเก้สิเป็นแนวใดนั่นนะคะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปค่ะขออนุญาตตังไหวเล็กเก้แนวคิดผู้ใดครับผู้ใดเป็นคนคิดค่ะคือได้เฮ็ดผลงานกับคุณพ่อท่องไสทับถนนค่ะแล้วก็ท่องเบสค่ะทับถนนเพิ่นกะส่วนไปเฮ็ดผลงานนำค่ะก็เลยบอกว่าเฮ็ดจังไดให้มันแปลกใหม่นั่นนะคะตั้งไว้และเก้ค่ะโดยที่มีนั่งล่ำนำค่ะร่วมสมัยค่ะโอ้แต่ว่าก็ยังคงความที่เป็นพื้นบ้านอีสานนะคะอยากเบิ่งแล้วเนาะอยากเบิ่งแล้วว่าสิเป็นจังไดคันทํานองตั้งไว้เป็นและเก้มันสิเป็นจังไดใส่ล่ำพร้อมค่ะพร้อมเนาะครับเนาะพร้อมค่ะเชิญเลยครับสว่างวีระวงผลิตส่งกุหลาบงามลือน้ำหม่อนไหมก้าวไก่เกษตรอุตสาหกรรมน้ำสู่อินโดจีน
ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของลูกหลานวงปองล่างสว่างศิลป์โรงเรียนสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีได้ณโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะเชิญคุณครูครับสิ่งที่ต้องชื่นชมมากๆก็คือพลังนะครูมองว่าการที่หน่วยงานใดก็ตามจะมีวงดนตรีแบบนี้ได้เนี่ยต้องเกิดจากการทุ่มเทนะครับกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าต้องใช้คนหลายคนนะต้องเสียสละเวลาแล้วก็ต้องคือดูเหมือนว่าเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องของค่าตอบแทนเป็นหลักด้วยซ้ำไปมองเรื่องหัวใจของการเป็นศิลปะศิลปินซึ่งจะมีวงแบบนี้ได้นะครับถ้ามองในมุมของการดูแลวัฒนธรรมพื้นบ้านครูว่าทำได้ดีมากและที่สำคัญก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างทั้งคุณครูและก็นักเรียนแม้กระทั่งลูกศิษย์ซึ่งจบไปแล้วก็ยังกลับมาอยู่ร่วมงานกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องและอาจารย์ที่เป็นคนร้องนำก็รำเก่งเสียงดีครับเนาะก็อยากเห็นการพัฒนาในจังหวะก้าวต่อไปครับเพราะว่าจากวันเริ่มต้นมาจนถึงขณะนี้ครูว่าทำได้ดีแล้วขอเป็นกำลังใจครับขอบคุณค่ะก็ต้องขอชื่นชมค่ะชื่นชมในการแสดงแล้วก็การร่วมโตกันมีความสามัคคีแล้วก็ตั้งขึ้นมาให้เป็นคณะมีขึ้นมาได้นะคะผลงานที่แสดงออกมาก็มวลน่าฟังคนห้องก็ห้องมวลค่ะขอบคุณค่ะค่ะการฟ้อนการล่ำการแสดงของนางไหก็บ่ธรรมดาเนาะค่ะเนาะค่ะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับไม่ค่อยได้เห็นวงรางที่ไหนที่มีนางไหขนาดนี้มาก่อน คือมันเป็นความน่ารักนะครับคือเวลาเราดูบนเวทีเนี่ยมันก็เต็มอิ่ม แล้วก็ขอชื่นชมแนวความคิดที่เอาตังหวายมาทำเป็นที่บอกว่าตังหวายและเก้ใช่ไหมครับ คนดูเยอะใน YouTube เลยใช่ไหมฮะ 700,000 วิวค่ะโอ้โหนี่ต้องขอชื่นชมเลยนะครับไอเดียซึ่งสามารถนำเอามาประยุกต์ให้คนได้หันมาสนใจดนตรีโปรงลางของเรานะครับก็ต้องขอบคุณคณะครูอาจารย์แล้วก็คนที่พามาวันนี้ด้วยนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำถ้าเรามีโอกาสจะทำเลกเก้เนี่ยเราอาจจะเพิ่มดนตรีอย่างอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นสากลเข้ามาผสมเฉพาะเพลงนี้ลูกอย่างเช่นมีสแนร์สักตัวนึงมันจะเพิ่มกลิ่นอัตลักษณ์ของการเป็นแร็กเก้เข้ามาแล้วก็ฉาบเล็กเวลาเราตีเราอาจจะเปลี่ยนจากใช่วับใช่วับเป็นตีแบบจังหวะอื่นเพราะถ้าเราตีแบบนั้นอยู่มันก็ยังเป็นจังหวะเสิร์งอยู่ใช่ไหมลูกเวลาคนฟังมันยังฟังไม่มันฟังยังไม่เป็นแร็กเก้อันนี้เป็นคำเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเผื่อมีโอกาสได้ไปทำในการเล่นสดมันอาจจะมีความเป็นแร็กเก้ให้มากกว่านี้ตั้งไว้ผสมผสานกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับพี่น้องที่มากครับผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะวันนี้ออนสตอนหลายครับน้องๆเก่งและมีความสามารถกันทุกคนยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จและเป็นกำลังหลักในการสืบสานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานต่อไปนะครับเอาที่เธอสบายใจถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งเพราะไม่เพราะไม่รู้แต่ว่าเคประสบความสำเร็จคือล่ำปุ๊บนี่ผู้สาวลุกพรึบเลย แสดงว่าเข้าล่ำได้ถึงใจเพิ่นนะทำใจได้เจ็บปวดปันใดกระทนใดคือเก่าทำใจได้เจ็บปวดปันใดกระทนใดคือเก่า